็นการอำลาตำแหน่งครั้งที่สองของชีวิตผู้หญิงคนนี้ก็คิดว่าฝันว่าผู้หญิงคนธรรมดาคนนี้จะมีโอกาสได้อำลาตำแหน่งเป็นครั้งที่สองของชีวิต4ปีก่อนเจนี่ได้ทำตำแหน่งหนึ่งเฮดไฮเจนี่ได้เรียนรู้พัฒนาและเติบโตเติบใหญ่จนมาเข้าถึงมือนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเจนี่เป็นคนหนึ่งที่เก่งโชคดีหรือประสบผลสำเร็จในทุกอย่างในชีวิตหรือหลายคนบอกว่าการเป็นนางงามต้องมีครอบครัวที่มีฐานะหรือมีเงินทำถึงจะเป็นนางงามในประเทศลาวได้อยากจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้เคยเป็นเด็กน้อยส่งเอกสารในค่ายเพลงแห่งหนึ่งพักดันตัวเองก้าวเข้าสู่การเป็นพิธีกรหรือเป็น MC ก้าวเข้าสู่การเป็นนางแบบเป็นนางแบบกระยูปลายหางไม่เคยเดินฟินาเล่สักเทื่อบอกกับตัวเองตลอดมามื้อนึงข่อยจะพาผู้หญิงคนนี้ก้าวเข้าสู่การเป็นฟินาเล่ในเวทีในประเทศลาวหรือเวทีระดับสากลบอกกับตัวเองเสมอว่าสิพาตัวเองให้เป็นบุคคลเป็นนักยานในสังคมและมีอิทธิพลในเรื่องของวงการบันเทิงเมื่อนี้อยากจะบอกกับตัวเองว่าตัวเองเฮ็ดมันได้แล้วอยากจะบอกว่าขอบใจครอบครัวที่พักกันสุขโยให้ผู้หญิงคนนี้มีเลือดนักสู้ตั้งแต่น้อยอยากได้หยังอยากมีหยังต้องสู้ด้วยตัวเองสองมือสองตีนมันสมองของตัวเองและผู้นี้พ่อแม่รอหล่อให้ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งอยากขอบใจพ่อแม่และอยากบอกให้พ่อแม่ว่าภูมิใจในลูกคนนี้เด้อขอบใจ1ปีที่แล้วขอบใจแม่แพนเพชรพทัยในมื้อนั้นที่ใช้หัวใจและความยุติธรรมเลือกผู้หญิงคนนี้ให้เป็นมิชชันนารีลาว2021ขอบใจแม่แพนหลายๆที่ให้โอกาสผู้หญิงคนนี้โดยที่พ่อบอกว่าเป็นนางงามหน้าเก่าเป็นนางงามซ้ำหรือเป็นนางแบบในวงการบันเทิงมาแล้วเจนสวาทุกคนล้วนแต่มีความฝันความฝันของทุกคนมีเจนแค่มาเดินตามหาความฝันใน1ปีที่แล้วมื้อนี้เจนเฮ็ดมันได้เต็มแล้วแล้ว1ปีที่แล้วเจนนี่ได้ต่อสู้ด้วยสายสะพายลาวอยู่ถึงเวทีระดับสากลไปกับอีกคนหนึ่งซึ่งว่าขาดก็ได้เจนนี่ต้องขอบใจกับไอต้าเอแพ็คเนาะที่อยู่เคียงข้างเจนนี่และคอยพากันให้ผู้หญิงคนนี้ได้มีบทบาทอยู่ในสังคมได้มีคอนเทนต์ต่างๆให้กับแฟนนางงามได้ความเสียขอบใจไอ้ครูไอ้อ้ายที่อยู่เบื้องหลังในการพักดันผู้หญิงคนนี้ให้มาประกวดมิสยูนิเวิร์สลาว2021ขอบใจครูทุกคนที่อยู่เคียงข้างขอบใจแม่มันลี่ที่ว่าเต็มหน้าจนห้อ2-3โมงกัดคืนบ่ได้รับบ่ได้นอนมื้อเด็กจะนอนแต่2-3ชั่วโมงเพื่อเขาต้องได้เห็นถ่ายรูปส่งกล่องแม่ต่างๆขอบใจทีมงานทุกคนอีหลีที่ว่าพักดันผู้หญิงคนนี้และปีนี้ขอบใจทางทีมไอโจโจมิโรโกและทีมงานทุกคนที่อยู่เบื้องหลังเกือบ100ชีวิตที่ว่าสร้างเวทีอลังการแบบนี้ให้กับน้องๆและกับรวมไปถึงเจนี่เองได้อำลาตำแหน่งอยากจะบอกว่าสิ่งที่ว่ามาเมิร์ดพวกเคยเตรียมคำว่ามาก่อนจนฮอดแบบนี้การที่ว่าไปเพราะว่าแม่ตาเขาเป็นพิธีกรแล้วเขาว่าเก่งการเป็นพิธีกรคือว่าตามสคริปต์และการสปีดในมือนี้คือว่าออกจากหัวใจผู้หญิงคนนี้เต็มร้อยฝ
ากถึงน้องๆคนต่อไปการเป็นนางงามสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากรูปร่างบนสมองความงามที่เฮามีอยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่น้องๆจะต้องได้เจอคือความกดดันกดดันจากแห่งสังคมเคยมีสุภาษิตหนึ่งคนว่าว่าเคยเห็นคลิปหนึ่งเนาะหน้าเจ้าของคลิปเพิ่นน่าจะมาเพิ่นบอกว่ามีคน100คนเบิ่งเฮา100แบบเฮาบ่สามารถเป็นได้100แบบให้ทุกคนได้เต็มใจหรือพอใจเฮาต้องเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดบ่ทําให้ไผบ่เปลี่ยนไผให้เกียรติเคารพคนอื่นอยากจะบอกน้องๆว่าอยากจะบอกน้องคนต่อไปที่จะได้ทํากับแนนนี่เจ้าจะต้องเจออีหยังหลากหลายทางสังคมมีทั้งคนห่างมีคนบ่ห่างมีคนมักแล้วก็บ่มีคนบ่มักเพราะทุกมื้อนี้มีเองเจนี่ก็ยังมีคนบ่มักอยู่แต่ว่าเป็นหยังเนาะเฮาโฟกัสให้กับคนที่ฮักเฮาส่งกําลังใจให้เฮาอยากจะบอกให้น้องๆให้เสพเอาแต่กําลังใจเพราะว่าการเป็นตัวแทนให้กับประเทศลาวมันเป็นภาระหน้าที่ที่นักหลายจะต้องประสบเจออย่างหลายๆอย่างและเจนนี่เชื่อว่าน้องคนนั้นจะเห็นตำแหน่งนี้ได้ดีที่สุดเจนนี่เชื่อว่าแบบนั้นและเจนนี่อยากจะบอกน้องๆคนที่บ่ได้รับมงกุฎทุกโอกาสบ่ว่าอยู่ไสทุกสถานที่มันคือโอกาสของเฮาทางหน้าเขาสามารถทวงมันได้แต่อยากจะบอกน้องๆว่าWe will never lose if we never give up. ขอให้ทุกคนสู้และตั้งใจกับสิ่งที่เห็นอยู่ขอให้ทุกคนประสบผลสำเร็จในมื้อนี้และเจนี่อยากจะบอกว่าน้องๆทุกคนเก่งหลายเด้ออยากจะให้ทุกคนตบมือให้กับน้องๆทางด้านหลังได้บอกจากลากันไปเนาะอยากจะบอกว่าเจนนี่บอกตัวเองเสมอว่าโอกาสมักจะมากับคนที่พร้อมเสมอคนใดที่พร้อมคนนั้นจะได้ทำมงกุฎต่อไปและเจนนี่ขอมอบภาระหน้าที่นี้ให้กับน้องมิชชันนีเวิร์สลาว2022คนต่อไปและข้าพเจ้าเจนนี่ต้นคำคนจันเทือง Miss Universe Lao 2021